เหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นลูกทำจริงๆเนี่ยต้องถือว่าชั่วมากนะฮะคือมีคุณยายคนหนึ่งอายุ81ปีครับป่วยหลายโรคเลยครับเบาหวานไตเสื่อมครับถูกลูกแท้ๆในไส้นะคุณผู้ชมขโมยเอาโฉนดที่ดินไปแบ่งขายแล้วก่อหนี้แถมตอนนี้คุณยายบอกต้องเลี้ยงลูกสาวพิการอีก2คนไอ้ลูกคนสุดท้องเนี่ยทำกับแม่ได้ยังไงนี่คือทนายความประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณสุวิทย์แสงสิริวัฒนะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณยายงุ่นภูมิชัยอายุ81แล้วนะฮะอยู่ที่ยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณยายเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือทนายช่วยยายหน่อยถูกลูกสาวแท้ๆแอบเอาโฉนดที่ดิน18ไร่ไปแบ่งขายแล้วก่อหนี้จนบ้านหลังเนี้ยหลังที่ทนายมาเนี่ยถูกนายทุนประกาศขายทอดตลาดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าคุณยายเนี่ยนั่งอยู่กับลูกที่พิการอีกเนี่ยนะฮะอีก2คนนะฮะในบ้านเนี่ยฮะนี่คนนึงนั่งอยู่อีกคนนอนอยู่ฮะคุณยายต้องเลี้ยงอีก2ทีนี้แต่เดิมเนี่ยคุณยายมีทั้งหมด18ไร่นะที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของสามีเป็นคนถือกรรมสิทธิ์ครับแล้วก็มีลูกทั้งหมด6คนต่อมาเมื่อปี54ครับสามีเสียชีวิตลูกสาวคนสุดท้องอาสาขอเป็นผู้จัดการมรดกปี56ครับลูกสาวคนสุดท้องจัดการเหมือนจะดีนะโอนที่ดินมรดกแบ่งให้กับคนอื่นๆแต่แบ่งให้คนอื่นแค่4ไร่ที่เหลือเนี่ยอีก14ไร่โอนเป็นชื่อตัวเองครับแล้วก็ทำการแบ่งขายไปเกือบทั้งหมดครับทำให้ตอนนี้ที่ดินที่เป็นชื่อของลูกสาวตัวแสบคนสุดท้องเนี่ยเหลือ2ไร่ครับซึ่งก็คือพื้นที่ตั้งบ้านของคุณยายนี่แหละจากนั้นลูกสาวย้ายไปอยู่กับสามีที่จังหวัดอื่นไม่ดูแลแม่ด้วยปัจจุบันฮะคุณยายเก็บโฉนดของพื้นที่ตรงนี้ไว้อ้าวก็แปลว่าคุณยายมีโฉนดนี่แต่ต่อมาครับลูกสาวคนนี้โอ้โหเลวจริงๆฮะไปขอโฉนดใหม่ไปแจ้งว่าโฉนดเก่าหายแล้วก็ไปก่อหนี้สินจำนวนมากถูกฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีจนพื้นที่จุดนี้ถูกขายทอดตลาดในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วฮะคุณยายบอกฉันไม่มีบ้านจะอยู่แล้วอ่ะลูกสาวทำกับฉันได้อย่างไรคุณยายบอกเจ็บปวดเสียใจที่ทั้งหมดเนี้ยที่อยู่เนี่ยทำนาหลังขดหลังแข็งลำบากตรากตรำมากับสามีเสียเหงื่อไปไม่รู้เท่าไหร่กลับมาเจอเรื่องแบบนี้ส่วนลูกคนอื่นๆก็ไม่รู้จะทำยังไงแยกย้ายกันไปหมดแล้วเหลืออยู่2คนที่พิการคุณยายก็ต้องเลี้ยงดูอยู่แบบเนี้ยฮะที่สำคัญครับยายป่วยเป็นเบาหวานไตเสื่อมทั้งสองข้างค่าไตเหลือ 3% คุณผู้ชมเอาเดี๋ยวแล้วยังไงก็ต้องไปฟอกไตดูแลไตตัวเอง81แล้วด้วยนะแล้วอายุ81แล้วดูแลลูกพิการ60กับ58อีก2คนทำมาหากินไม่ได้เลยสักคนไม่ได้เลยฮะโอ้โหน่าสงสารมากครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะช่วยเหลือทางคดีนะฮะและจะดำเนินการร้องขัดทรัพย์การขายทอดตลาดไว้ก่อนเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดทรัพย์และตั้งทนายความมาช่วยเหลือคุณยายอย่างเร่งด่วนโอ้โหชีวิตคุณยายน่าสงสารเหลือเกินฮะแล้วลูกสาวคนสุดท้องนี่ทำกับแม่แท้ๆได้ยังไงเนี่ยคือบ้านเนี่ยถ้าอย่างน้อยมีบ้านอยู่มันก็ยังพอมีที่ให้เราสุขหัวนอนนะครับ